สวัสดีครับผม um bo, จัมโบ้จิรายุสีขาวคุณกำลังฟัง g e n i and Classical Music พบกับเรื่องราวของดนตรีคลาสสิกในแดนประดิบได้ใน g e n i and Classical Music กับมุกนัทธาควรขจร บทเพลงแรกที่เพิ่งจะได้ฟังกันไปนะคะก็สนุกสนานอลังการงานสร้างมาเลยทีเดียววันนี้เปิดกันแบบยิ่งใหญ่ก็เดี๋ยวให้แขกรับเชิญเป็นคนบอกว่าเพลงนี้ที่ชื่อ Summon the Heroes เนี่ยทำไมคะาทำไมต้องเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงแรกในรายการส่วนตัวคือเป็นเพลงที่ชอบคือเป็นเพลงที่มีทำเป็ดโซโล่เพราะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนเล่นทำเป็ดใช่เพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่แต่งขึ้นในพิธีเปิด โอลิมปิกที่แอตแลนต้าปี96นะครับประพันธ์โดยจอห์นวินเลียมอ๋อจอห์นวินเลียมสี่หลายๆคนชอบใช่อ่าก็คือแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เยอะแยะเลยหลายเรื่องเลยอะไรบ้างเลย s ตาร์วอสจูเลสิกพาร์คอ่าแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์อโอ้ยมีแต่เพลงดังใช่ก็เปิดกันแบบวงอันนี้คือวงวงวินวงวินก็คือวงดุริยางขึ้นปั๊มอ่าขึ้นลมค่ะ แต่ที่สําคัญเลยคือวงนี้เนี่ยเป็นวงมัธยมนะครับ oh. อ๋อวงที่ไหนคะเนี่ยเป็นวงมัธยมเมเดนไฮสคูลนะครับเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงวงหนึ่งแล้วกันในประเทศญี่ปุ่นโอ oh. ้ติ็กมัธยมเขาลงกันได้ขนาดนี้เลยเหรอ <laughs> อ่าโอเควันนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับนะคะอาจารย์เอาเรียกเป็นคุณครูดีกว่าเนาะคุณครูจิราายุสีขาวสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับก็เป็น คุณครูจากโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตร,รอสอนดนตรีสากนแล้วก็เป็นผู้ควบคุมวงด้วยวครูจัมโบ,บอขออนุญ,ญาตเรียกแบบนี้ละกันในการครูจัมโบ,มโบนัเรียน,น,นาก็เรียกอย่างนี้อ๋อโอ,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 อ้นี่คือมาจากที่เดียวกับคุณครูพัน์ใชแล้วที่เคยมาออกรายการแล้วก็พูดถึงการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาหมายถึงว่าการเรียนการสอนดนตรีแล้วก็จะเน้นไปที่ โรงเรียนที่สอนอยู่ก็คือโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตนนั่นเองใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยของเราจะมาในอีกหัวข้อหนึ่งเนาะเพราะว่าครูจัมโบเนี่ยเคยมีช่วงเวลาที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้ก็จะได้มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องเล่าต่างๆในประเทศญี่ปุ่นกับวงการดนตรีคลาสสิกให้ฟงังแต่ก่อนอื่นเลยแน่นอนว่าเหมือนกับทุกๆคนว่าเราจะต้องเริ่มด้วยการ เล่าถึงชีวิตของครูจัมโบเองว่าจุดเริ่มต้นก็คือเล่นเข้าวงดุริยาตีกลองโอ้ oh. ตอนนั้นคือมันเทอโอ้ยอฮ๊ย oh. <Hey. S 2> <c oughs> ตะลักตะต,ะต,ะตะึกตึกอ่ามันเท่มากเลย,เ,เ,ลยเดินไปหาครูเลยตอนป .5 กลองไหนครับพอเข้ามาธยมเนี่ยศึกษาต่อที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีค่ะ <Huh. S 2> ครับตอนม .1 เดีย๋ยวเล่นแซกโซโฟน ไม่รู้จักทําไม,าไมเปลี่ยนไปเป็นแซกโซโฟนผมไม่รู้<ด>รจักชี้เอออันนั้นสวยดีก็เลยอยากเลน่นอ๋อแบบสีทองนะด,ดูดูแพงอะ่ะใช่ดูเอ้ยเท่ยังเลยแล้ว<อ>มันมีพี่เขาเป่าอยู่ก็เลยขอเล่นหน่อยครับเลยอ่าก็เลยก็เลยเล่นแซกโซโฟนต่อมานะครับก็มอสีอะไรเปลี่ยนเป็นทรัมเป็ตอืมทำไมเปลี่ยนอะ่ะเนื่องจากโรงเรียนเนี่ยไปเข้าร่วมประกวดถ้วยคอเป็นเอ่อประเภทมัชชิ่งแบน<า>บเขาอยากได้เป็นวงบลาส Oh, เป็นเครื่องลมทองเหลืองหมดเลยใช่ครูก็เลยให้ลองก็เลยต้องเล่นทรัมเปตมาในตอนนั้นค่ะหลังจากจบมืหกก็ต่อที่วิทยาลัยดุยยางเกษตรมหลาลัยมหิดลเอกทรัมเปตเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมเล่นวงมาร์ชิ่งแบนที่ญี่ปุ่นครับชื่อวงไอมาจิครับเป็นเวลา4ลี่ฤดูกาลมีทั้งประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการฝึกซ้อมหรืออะไรต่างๆนานา เรื่องของดนตรีในประเทศประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาก็พอเป็นรประสบการณ์แล้วกันครับอเอามาแชร์กันะอะไรอย่างเงี้ยครับย้อนกลับไปหน่อยว่าตอนมสี่เพิ่งจะเปลี่ยนมาเล่นทรมเป็ตเองแล้วก็สอบเข้าเรียนต่อเลยคิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะว่าอยากจะเรียนต่อดนตรีจริงๆคิดมาตลอดครับคือชอบก่อนชอบอและอยากจะไปทางนี้จริงๆน่าจะประมาณแบบมอตอ้นอะไรเงี้ยประมาณมสองมสามก็เริ่มรู้แล้ะแต่ว่า ด้วยเครื่องดนตรีที่เรียนเนี่ยใช่ไหมอาจจะเป็นบุปสรรคอุปสรรคนิดนึงเพราะว่ามันมันต้องมาเฮ้ยเริ่มช้าไปไหมอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจมาคืนเอเลิกเรียนมาซ้อมถึงหกโมงก็อาจจะถึงหนึ่งทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยอ่าก็เพิ่มมากขึ้นเพิ่มทักษะมาึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็แปลว่าต้องชอบทำเป็ดมากสุดจริงๆด้วยนะชอบมากสุดจริงๆนะครับตอบช้านะก็จริงจริงก็คือชอบชอบทำเป็ดนั่นแหละครับก็คือชอบมากสุดแล้วก็แบบว่า เห็นดูแบบวงมาร์ช well> cool ิ่งแบนญี่ปุ่นใช่ไหมก็อยากจะไปเล่นด้วยอ๋อคือเห็นมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ใช่ก็เลยหมายว่าเอ้ยวันหนึ่งเราต้องไปเล่นกับวงนี้นะที่ญี่ปุ่นโอ้ก็จริงนะถ้าเกิดพูดถึงมาร์ชิ่งแบนพูดถึงวงวินนี้ก็ใครๆก็ต้องไปดูของญี่ปุ่นใช่แล้วอืมแล้วก็เรียนจบในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ แล้วยังไงต่อคะพอพอเรียนจบปับ๊บพอเรียนจบปั๊บเนี่ยมันอาจจะเป็นโชคดีที่ทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเปิดผ่าเมมเบอร์เพื่อที่จะไปร่วมเป็นสมาชิกวงบดีตอนนั้นให้เราก็ไม่ลังเลเลยบอกเขาไปก็คือบอกกับอาจารย์อภิวุฒมินาลัยอ่าเขาเขาอาจารย์อภิวุฒม,มินาลัยคืออาจารย์ที่สุรานารีใช่ไหมครับเขาจะโพสต์ว่าเนี่ยตอนนี้วงที่นู่นเนี่ยต้องการเครื่องเป่า อะไรบ้างทำเป็ดไมโครโฟนฮอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือบอกเขาไปเลยว่าผมอยากไปอะไรเงี้ยเขาก็จะประเมินว่าอยสกยภาพเราเป็นไงเข้ากับคนอื่นได้มากแค่ไหนนิสัยเราไปแล้วจะเป็นปัญหาไหม,อ,มอะไรเงี้ยเพราะว่าก็มีคนไทยเคยไปมาใช่ไหมครับคราวนี้ก็เขาก็ไม่อยากให้จะเสียชื่อคนไทยอะไรเงี้ยเขาก็ต้องประเมินเบื้องต้นนิดนึงอะไรเงี้ยเขาเลยไปเราทำไมเขาถึงมาหานักดนตรีต่างชาติะคะต้องบอกก่อนเลยว่า วงไอมาีเนี่ยเป็นวงของศาสนาเทลีเคียวศาสนาเทลีเคียวเนี่ยเป็นแบบศาสนาหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับมีผู้นับถือเนี่ยประมาณปัจจุบันน่าจะประมาณสองล้านบวกลบอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่น้อยหนคนะใช่ครับถือว่าไม่ใช่ลัทธิเพราะว่าเป็นศาสนาที่มีอยู่ในลิสต์นะว่าเป็นศาสนาคราวนี้อาจารย์ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีทัศนะ อยากจะให้คนเนี่ยเข้ามาร่วมออศึกษาศาสนาค่ะแต่ว่าจะทำยังไงล่ะให้ศาสนาเนี่ยคนเข้ามาคนเดินเข้าไปเฉยๆก็คงยากอ๋อก็เลยใช้ใชดนตรีรคับ <c oughs> เป็นตัวดึงแต่ว่าเอา้าดนตรีถ้าเกิดแบบว่าดนตรีธรรมดาเนี่ยใครจะไปใช่ไหมเขาก็เลยต้องสร้างวงที่มีชื่อเสียงก่อนโอ,อวงไอมาชีก็เลยเป็นวงที่ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสามของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับเกี่ยวกับมัชชิ่งแบนนะครับวงมัชชิ่งแบนหนึ่ง <March ing S 1> มัชชิ่งแบนคือวงที่จะเดินแปลขบวนงนี่ยใช่ใชครับ,รบก็คือคนเนี่ยต้องสนใจแต่ว่าเข้ามาเล่นอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมาสวดมนต์ด้วยอ๋อ <laughs> อเอาแปลว่าครูจัมโบ้เองก็คือไปสวดมนต์กับเขาด้วยก็คือในหนึ่งซีซั่นเนี่ยของประเทศ ของวงอไม่ใช่ของประเทศอ๋อคือเวลาไปที่บอกว่าฤดูกาลก็คือไปเป็นช่วงเวลาประมาณเท่าประมาณสามถึงสี่เดือนนะหนึ่งฤดูกาลเพราะว่าเขาจะซ้อมประมาณนี้พอดีก็คือไปถึงก็ต้องทําทุกอย่างที่เขากําหนดเลยก็คือมีสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นมีการกวาดโบสถ์กวาดวัดเป็นเวลานะครับเป็นตรงเวลาแล้วก็แบบว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาอยากเล่นอ่ะเขาก็คือต้องมาสวดมนต์ก่อนเหมือนกันนะ แล้วก็ถึงจะไปซ้อมได้ค่ะซ้อมเสร็จต้องกลับมาสวดมนต์แล้วก็กลับบ้านอ,อเขามีข้อบังคับอะไรบ้างด้วยเนาะไม่ก็อย่างถ้าสมมติว่าเป็นาศาสนาพุทธอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบว่าห้ามทานทานอาหารได้ถึงฉันได้ถึงกี่โมเวลาฉันเพลนอะไรอย่างเงี้ยค,คือาศาสนาเนี้ยแนวคิดหลักแนวคิดเขาคือเรื่องของการแบ่งปันอ,อเขาจะมีแนวคิดว่าทุกคนเป็นพี่น้องกัน หมายความว่าทุกคนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันพระไม่ได้มีพระทในที่นี้ก็คือไม่ได้เหมือนศาสนาพุทธที่ว่าห้ามโดนผู้หญิงสีกาหรือแบบต้องกินข้าวเป็นเวลาอะไรก็คือพระก็คือใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาเลยเพียงแต่ว่าเขามีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมอ่อขึ้นไปนำสวดมนต์ขึ้นไปให้ให้แบบสอนอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็คือ,อทุกคนในศาสนาก็สอนให้ว่าละทิ้งความเป็นตัวตน ใช่ไหมทุกคนเป็นพี่น้องกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันก็เลยแบบว่ามีการทํากิจกรรมร่วมกันโ oh. ออถ้าเกิดไม่ใช่เกี่ยวกับดนตรีเนี่ยก็จะทําเช่นเออ,อย่างในประเทศไทยครับก็มีศาสนานี้สูนศาสนานี้ที่ลาดพร้าวนะครับอ oh. อ่าก็จะทํานัดรวมตัวกันไปทํากิจกรรมเพื่อสาธานรณประโยชน์เช่นเออ เอาสีไปทาเก้าอี้ไม้เก่าๆาานัดการหรือแบบกวาดถนนเก็บขยะอะไรแบบนี้นะใช่อันนี้คือเป็นหลักแนวคิดของศาสนานี้เราก็เลยมีการรวมตัวเล่นดนตรีด้วยกยนันใช่อย่างนี้คนสอนคือเป็นพระหรือเปล่าเนี่ยคนสอนเนี่ยจริงๆแล้วเขาสอนกันเองนะครับเ,เขาเขาจะไม่ได้แบบว่าคือจุดเริ่มต้นอะ มีการเชื่อมความสัมพันธ์กับฝั่งเอ,อ,อเมริกันคือเชิญครูที่เขามีชื่อเสียงในยุคแรกๆนะครับอย่างเช่นอาจารย์กอร์ดอนเฮนเดอร์สันเนี่ยที่เขาเคยทำออสันตคาราวันการ์ดอะไรเดี๋ยวท่านผู้ฟังงงอ่าสันตคาราวันการ์ดก็คือวงในดี i ที่อเมริกาที่เป็นการแข่งขันวงโยธวาทิตระดับโลกก็คือวงที่มีชื่อเสียงวงหนึ่งนั่นแหละ,ะซึ่งซึ่งยุคยุคนั้นเนี่ยอาจารย์กอร์ดอนเขาก็ดัง ดังมาเพราะ oh ว่าเขาทำโชว์แฟน n อมโอเปร a ามิสไซงอนที่อเมริกาอ oh. ะไรเงี้ยพออาจารย์อาจารย์เนี่ยชอบอาจารย์ก็เลยเหมือนกับว่ามีคอนเนคกชันก็เลยเชิญเขามาเป็นเป็นวิทยากรก็แรกๆเนี่ยก็คือสร้างจากพื้นฐานเลยก็คือสอนตั้งแต่แบบการซ้อแมบบการแบบว่าเบสิกเครื่องเป่าหรือแบบองซอมเบิลอะไรเงี้ยครับทุกอย่าง oh. เขาสร้างมาเป็นรากฐานจนกระทั่ง คนอเมริกันเนี่ยก็ไม่ต้องมาละอ๋อเก่งแล้วนะ,ะญี่ปุ่นสอนกันเองได้ใช่แต่ว่าก็จะมาแบบหนึ่งอาทิตย์ก่อนแข่งอ,อะไรเงี้ยมามาแบบ,บมาคอมเมนต์นิดหน่อยอ,อะไรอเงี้ยอ๋อนี่คือวงเนี้ยคือไม่ได้ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อออกแสดงเฉยๆนะแต่คือ,อสร้างมาเพื่อแข่งใช่ก็ <S 2> <S 2> คือเหมือนกับว่ามีจุดหมายร่วมกันการมาเล่นวงนี้ก็คือจะไปแข่งนั่นเองประจำปีเลยก็คือทุกปีเนี่ย ที่ญี่ปุ่นก็จะมีการแข่งขันวงโยธวาทิตอือันนี้ก็จะไปร่วมเรียกได้ว่าเป็นแบบรายการใหญ่มากใช่ก็คือทุกปีเนี่ยมีเป้าหมายร่วมกันนะสามี่เดือนนี้ของคนที่นับที่เข้ามาในวัดเนี้ยก็คือฝึกซ้อมร่วมกันทำทุกอย่างร่วมกันแล้วก็ไปแข่งที่โตเกียวในช่วงเดือนธันวาคมอ๋อแล้วที่บอกว่าเคยไปมาสี่ฤดูกาลเนี่ยคือก็คือเป็นปีละครั้งหรือว่าไงปีละครั้งครั ไปช่วงประมาณเดือนตุลาก็กลับประมาณปีใหม่อะไรอย่าเงี้ยค่ะครับเพื่อไปแข่งอ่าใช่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างครับในวงเนี่ยไม่ใช่มีแค่นักดนตรีนะในวงเนี่ยมีทุกอาชีพเลยอ๋อคือ,อเป็นคนทั่วไปที่สนใจอยากจะเล่นอย่างเั้นปะเออถ้าเกิดแกนหลักของวงเนี่ยครับจะเป็นคนที่นับถือศาสนาออก่อนก็คือเหมือนก็คนที่ หรือแบบอยู่ในวัดมีกิจกรรมอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะมาทําร่วมกันค่ะไม่ได้ต้องการคนเก่งไม่ได้ต้องการคนที่แบบโอ้นักดนตรีอาชีพอะไรเลยนะครับในวงเนี่ยมีแบบคนขับสิบล้ออขับรถข้ามจังหวัดเวลาขนของมีบรรลุษไปศนีม,มีหมออ่าม,มีครูมีมีทุกอาชีพหลากหลายอาชีพมีแบบตั้งแต่เด็กประมาณแบบน่าจะมอนหนึ่งอะ่ะเริ่มเริ่มเริ่มมาเล่นได้แหละค่ะแล้วก็อายุมากสุด ตอนที่ผมไปมากสุดเนี่ยประมาณหกสิบพอดีเลย oh. ก็คือเป็นคุณลุงเขาขับรถบรรทุกเ, oh. เขาก็ทำงานเสร็จอะ่ะเขาก็มาซ้อมด้วยกัน oh. อ่าไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรเลยครับแค่ศรัทธาแค่แบบว่ามาแบบมาทํากิจกรรมร่วมกันอะไรอนยะ่างเงี้ยค่ะใช่แต่ซ้อมจริงจังนะซ้อมจริงจัง oh. ด้วยความเป็นญี่ปุ่นเลยซ้อมจริงจังอ๋อ oh. นีมุแอบถามเฉยๆแล้วกันอยากรู้ว่าแล้วสรุปรู้สึกยังไงกับศาสนานี้อืมอคือศาสนาเทนรีเคียวเนี่ยจริงๆแกนแกนหลักของศาสนาก็คือน่าจะคล้ายๆกันหมดครับฝึกให้แบบทุกคนมีแบบจิตใจเมตตามีแบบจิตใจสงบแล้วก็แบบแต่ว่าศาสนาเนี้ยสอนให้แบบคิดถึงเพื่อนมนุษย์ทุกคนนะอ่ะเป็นครอบครัวค,ครับวงก็เลยเหมือนเป็นวงครอบครัวเลยอ๋อ ตั้งแต่พ่อมาเล่นกับลูกในวงก็มีพ่อพ่อเนี่ยอายุห้าสิบกว่าเนี่ยลูกก็เล่นในวงด้วยกันทุกวันแบบอย่างอย่างถ้าเกิดวันหยุดอย่างเงี้ยวันเสาร์อาทิตย์อาจจะซ้อมเยอะหน่อยเงี้ยเขาก็จะขับรถมากันทั้งครอบครัวก็มาเล่นด้วยกันพ่อลูกแม่ที่นับถือก็จะมาช่วยทําชุดชุดแข่งทําเองนะไม่ได้ซื้อ,อ ไม่สั่งตัดที่ไหนทํากันเองอ่าเอาเอาชุดที่เคยสั่งตัดแหละมาดัดแปลงปีละนิดปีละหน่อยอเอาไอ้นั่นมาใส่เอาสีนั้นมาติดเอาอะไรเงี้ย<อ>เป็นประจําทุกปีค่ะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันเป็นวงครอบครัวอ่าม,มันก็สอดคล้องกับศาสนาที่เจ่มนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกันใช้คําว่าเป็นยุทธทวิธีเลยก็ได้นะใช่อันเนี้ยที่ใช้ดนตรีมาดึงดูดคนเข้ามาเนี่ยได้ผลนะบางคนเนี่ยวงอ่ะมันดังใช่ไหมครับ มาจากฮอกไกโดก็คือหมายความว่าฮอกไกโดเนี่ยออวงอยู่ที่ไหนนะคะวงอยู่ที่เมืองไอจิครับนาโกย่าอยู่ประมาณกลางกางญี่ปุ่นฮอกไกโดนี่คือนู่นเลยเหนือสุดเลยอไอ้น้องคนเนี้ยปีที่ผมไปไน้องคนเนี้ยอยากเล่นมากมาเล่นแล้วก็ไปทํางานร้านพิซซ่าไปทํางานร้านพิซซ่าแถวแถววัดอะ่ะค่ะอ่าแล้วก็พอเลิกงานร้านพิซซ่าก็มาเล่นวง คือเหมือนกับว่าเขาก็คงมีความฝันของเขาใช่ไหมแล้วที่ฮอกไกโดไม่มีวงเหรอก,ก็ต้องมีนะคงมีแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกว่าวงวงไอมาจีเนี่ยเป็นวงที่มีชื่อเสียง <S <S 2> <S 2> ติดท็อปเลยติดท็อปของญี่ปุ่นนะครับหนึ่งในสามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะมีคนที่แบบสนใจ <S <S อะไร้ยขณะคนไทยยังไปเล่นเลย <S 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 อือก็เป็นเรื่องราวที่แปลกดีมาพูดถึงหน่อยว่าอ่าเมื่อกี้จริงๆก็พูดไปประมาณหนึ่งเนาะเกี่ยวกับญี่ปุ่น แต่ว่าจะไปทางโซนของศาสนาซะเยอะทีนี้ย้อนกลับไปบ้างดีกว่าว่าอ้าวแล้วตกลงเนี่ยดนตรีคลาสสิกมันเข้าไปสู่ญี่ปุ่นได้ยังไงตอนไหนกันในเมื่อก็เป็นประเทศที่มีเป็นเอเชียเลยละกัน<ม>เนาะแต่ว่าพอเป็นดนตรีตะวันตกเนี่ยเฮ้ยญี่ปุ่นเขามีชื่อเสียงมากเลยต้องเริ่มตั้งแต่สมัยยุคหลังจากปิดประเทศ<ม>ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีช่วงปิดประเทศใช่ไหมครับที่จะไม่ไม่รับเหมือนกับว่าวัฒนธรรมอื่นโอ้ใช่ พอหลังจากปิดประเทศเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นยุคฟื้นฟูเมจิก็คือเริ่มมีคนต่างชาติเข้าไปเริ่มมีเช่นมีลัทธิศาสนาเข้าไปเริ่มมีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเศรษฐกิจอุตสาหากรรมอะไรเงี้ยเข้าไปเงี้ยซึ่งวัฒนธรรมของต่างชาติเนี่ยมันก็เข้าไปเหมือนกันครับก็คือดนตรีเนี่ยก็ได้ดนตรีตะวันตกเนาะพูดถึงดนตรีตะวันตกก็ได้เข้าไปในประเทศญี่ปุ่นในช่วงนั้นเหมือนกัน ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มองว่าการใช้ดนตรีเนี่ยเข้าไปให้เด็กเนี่ยเรียนเนี่ยมันจะทำให้ขัดเกลาจิตใจสร้างความสุนทรีแบบสร้างปลูกฝังอะไรเงี้ยความสุนทรีเข้าไปในจิตใจเด็กได้อ่อนโยนหรือแบบออฝึกฝึกเพื่อที่จะใช้สมองอมความคิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเกิดการร่าง ผมก็ไม่รู้ภาษาที่ชัดเจนอาจจะเป็นแบบกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาในยุคนั้นค่ะครับเขาก็เลิกํำหนดเลยว่าดนตรีต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ป .1 นึ่งถึงม .3 ที่เป็นวิชาบังคับเป็นวิชาบังคับเลย<ค>เท่ากับว่าเรียนดนตรีเก้าปีโอ้อะอะไรเงี้ยในช่วงยุคแรกของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าเชิญผู้เชี่ยวชาญมาจากต่างประเทศเนาะครับก็คือ เชิญคนที่แบบว่าเป็นอาจารย์ในมหาลัยในยุคนั้นน่าจะเป็นอาจารย์ที่ดังๆก็คือมาจากนิวอิงแลนด์เขาเซอร์บัตัวอ๋อที่สหรัฐอเมริกาใช่ก็คือหแบบว่าพอญี่ปุ่นได้ไม่ดูง่ายก็เลยเชิญเข้ามาอมพอเชิญเข้ามาเนี่ยเขาก็มาช่วยสร้างราากฐานการศึกษาดนตรีในญี่ปุ่นแต่ว่าก็จะมีวัตถุประสงค์ที่เขาเขียนไว้ในยุคแรกครับก็คือหนึ่ง ดนตรีรูปแบบใหม่เนี่ยต้องผสมกันระหว่างดนตรีตะวันออกและตะวันตก oh. อ่าข้อสองก็คือให้การศึกษากับผู้สร้างดนตรีในอนาคตอหมายความว่าเราต้องสร้างครูสร้างคนไปสอนเพื่ออนาคตแล้วก็สามเนี่ยบังคับสอนดนตรีในโรงเรียน uh. อ่าก็คือมีสารวัตถุประสงค์หลักๆในในในตอนนั้นค่ะพอพอเริ่มสร้างระบบการเรียนขึ้นมาเนี่ย แกนของมันเนี่ยก็จะเป็นดนตรีตะวันตกล้วนๆเลยครับก็คือเด็กๆเนี่ยจะได้ฝึกร้องตั้งแต่เด็กฝ<อ>ึกอ่านโน้ตตั้งแต่เด็กอันนี้คือหมายถึงระดับปถมนะครับอ่าซึ่งหมายความว่าเด็กๆเนี่ยสามารถอ่านออกสามารถร้องเพลงได้ตั้งแต่ปถม,มครับพอขยับขึ้นมาปถมปลายเนี่ยก็เริ่มจับเครื่องมือ อ๋อ oh, มาเริ่มจับเครื่องมือตอนโตขึ้นมาหน่อยแล้วเครื่องมือที่ใช้ก็คือเอมโลเดียนค่ะ <Huh. S 2> แล้วก็เรคคอร์เดอร์อ่าอันเนี้ยคิดว่ามันก็เริ่มเห็นภาพแล้วเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามองว่าเครื่องดน,นตรีถ้าเกิดจะไม่ใช่เครื่องดน,นตรีประเภทเนี้ยมันจะมีราคาสูง oh. อ๋อคือไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะไปซื้อเครื่องดน,นตรีแพงๆได้เขาก็เลยมองว่าเครื่องดน,นตรีเลคคอร์เดอร์กับเมโลเดียนเนี่ย สามารถเข้าถึงได้ง่ายค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งความลับสําหรับเมโลเดียนคือเด็กเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีเปียโนเพราะว่าทุกคนสามารถฟังเสียงฮาร์โมนีได้จากการเล่นเองมันมันทำให้เด็กทุกคนเนี่ยในในปถมเนี่ยหัดฟังเสียงฮาร์โมนีได้ คือโอ้นี่เขาคิดไปถึงขนาดแบบว่าต้องได้ยินแบบอไม่ใช่แค่โน้ตโดเลยมีฟาซอนนะแต่ได้ินเป็นคอร์ดก็คือพัฒนามาเลยตั้งแต่ปหนึ่งปสองปสามปสี่ปห้าเนี่ยจนเริ่มจับเครื่องอะไรเงี้ยใช่โอ้โเปียโนมันแพงเนาะจะมีสักหลังนึงไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเข้าถึงได้เปียโนใช่แต่พอเป็นเมโลดี้ที่มันอันเล็กๆเนาะเป่าแล้วก็มีคีย์เหมือนเปียโนใช่มันก็ได้อยู่ได้อยู่ได้ฝึก การออกเสียงล้วก็กดคันคู่อือ่าสมมติว่าสมมติว่าปฐมเนี่ยต้นๆเนี่ยเราล้องมาแล้วเราร้องเป็นโมโนมาแล้วเข้าสู่ปฐมปลายเนี่ยเอ้ยได้ฟังเสียงคันคู่เอ้ยมีคู่สามคู่ห้าคู่อ,อะไรเงี้ยหูเขาก็จะดีมาเรื่อยๆเข้าไปสู่มัธยมเนี่ยเริ่มมีวงใช่ไหมวงอาจจะเป็นแบบวงประสานเสียงอ่าหรือว่าเป็นถ้าเกิดโรงเรียนไหนที่มีศักยภาพหนก็อาจจะทําเป็นวงดนตรี อ่าเป็นวงอาจจะเป็นวงออเคสตราหรือวงวินนี่เองค่ะอ๋อแล้วก็ต่อยอดต่อไปเรื่อยๆเ,เลยใช่เพราะว่าถ้าพูดถึงการศึกษาเนี่ยจริงๆที่ทำให้นึกถึงอีกก็คืออย่างยามาฮ่าที่มีระบบการเรียนการสอนของเขาซูซูกิอยงนี้ก็ด่งดังมากใช่ญี่ปุ่นเนาะก็ก็จะมีวัฒนธรรมคล้ายๆกับกับฝั่งอเมริกานิดนึนงคือเขาจะชอบระดมความคิดอะ ด้วยความที่แบบว่าเขาเขาเป็นแบบประเทศที่ชอบพัฒนาเนาะเขาก็จะระดมความคิดว่าครูขาดเหลืออะไรต้องการอะไรอะไรเงี้ยค่ะอ่าแล้วแบบภาคเอกชนเนี่ยก็ไปทํามาซัพพอร์ตอย่าง y a m a ้านี่ก็เข้าไปมีส่วนสร้างเรื่องเรคคอร์เดอร์ที่ oh. ทั่วถึงเลยแล้วก็เมโลเดียนอย่างเงี้ยก็ y a m a ้าก็สร้างเข้าไปในแบบซัพพอร์ตทำให้แบบว่า การเรียนการสอนดนตรีในญี่ปุ่นน่ะมันมีนวัตกรรมใหม่เสมออ๋อก็อย่างมุกจริงๆไปอยู่ที่เยอรมันมาสี่ปีคนญี่ปุ่นเยอะมากมีคนญี่ปุ่นไปเรียนแถวนน้นเยอะมากจนสงสัยว่าเพราะว่าเมื่อกี้ครูจำโบ้พูดว่าทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเข้าไปในญี่ปุ่นไปวางรากฐานไปเป็นครูสอนแต่ทำไมดูแบบส่วนใหญ่จะมาที่ยุโรปกันเยอะนะเหตุผลก็คือ ช่วงหลังสงครามโลกเนาะค่ะผู้ที่เคยวางรากฐานไว้เนี่ยจำวัตถุประสงค์ตอนแรกได้ใช่ไหมว่าต้องผสมดนตรีตะวันออกเข้ากับตะวันตกก็คือดนตรีแบบญี่ปุ่นกับ<ช>ดนตรีอะคลาสสิกว่ากันก็ได้ใช่คราวนีน้คนที่มาในช่วงนั้นเนี่ยทําทุกอย่างดีเลยเรื่องดนตรีตะวันตกเนี่ยเซียนเลยเก่งเลยแต่ว่าประสบปัญหาคือไม่สามารถรวบรวมผสมผสาน ดนตรีตะวันออกกับตะวันตกเข้าด้วยกันไดเออ้เขาทำเบียงแค่เอาเพลงตะวันตกะ่ะมาแปลงเนื้อเป็นภาษาญี่ปุ่น oh. มันก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันผสมภาษาอะไรกันคราวนี้รัฐมนตรีสมัยนั้นเนียเขาก็เลยบอกว่าไม่ต่อสัญญาละกับครูกลุ่มเนี้เขาก็เลยไปจ้างครูอีกคนหนึ่งซึ่งครูอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นมาจากเยอรมนีค่ะอะเขาก็เลยมาวางรากฐานใหม่ จริงๆก็ไม่เชิงว่าวางรากฐานใหม่แต่ว่ามาปรับเปลี่ยนค่ะ,ะดนตรีมันก็เลยมีโทนไปในทางยุโรปมากขึ้นอเช่นเก่ยวกับการเล่นหรือการแบบว่าการเรียนรู้<ๆ>การออกเสียงหรือการอะไรเงี้ยก็จะไปในทางยุโรปมากขึ้นอคราวนี้ก็คงเป็นเพราะมันมีจุดเชื่อมโยงกันะนะเนาะพอคนที่เรียนดนตรีไปก็อาจจะแบบว่ามีความรู้สึกว่าไปฝั่งยุโรปได้ ได้ดีกว่าอด้วยความที่พื้นฐานมันมาทางนี้แล้วอ,อะไรอย่างอื่แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเกี่ยวกับทางเรื่องของสงครามโลกด้วยหรือเปล่าที่ทําให้ญี่ปุ่นกับเยอรมนีมีความสัมพันธ์แบบที่ดีต่อกันแล้วมันมก็ส่งต่อไปถึงในแง่ของศิลปะด้วยใช่เป็นไปได้เรื่องเล่านักดนตรี ช่วงที่ไปอยู่ที่ที่วัดเนาะที่<ะ>ที่นูน่นเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่ตรงกับวงวงระดับเขตเนี่ยเขาจะมายืมสถานที่ซ้อมอ่าด้วยความที่เราอะก็ไอออฟเซอร์อะชอบดูอะใครมาก็ดูเราก็เลยเข้าไปนั่งดูอยากจะดูเขาซ้อมเขาซ้อมยังไงไปถึงก็เปิดประตูเข้าไปนั่งเขาลองโทนเนี่ยสองชั่วโมง หมายถึงว่าเป่าโน้ตยาว,ยาวแต่เขามีาวิธีซ้อมนะเขาสมมติว่าเขาเป่าตัว b ีแฟเขาก็เป่า B ีแฟเขาสลับที่กันหัดฟังกันอะ่ะเหมือนกับทูบ้าจะไปนั่งสลับกับนั่งติดกับฟูดหรือทรัมเป็ตไปนั่งติดกับคัลลิเนตอะไรเงี้ยเขาก็จะวนวนอย่างเงี้ยในสองชั่วโมงอะ่ะคือผมตั้งใจจะไปดูเขาซ้อมเพลงแต่ผมไม่ได้อะไรเลยผมได้แค่การซ้อม b ีแฟของเขาตัวเดียวเอ้แต่ว่า น่าจะมีคุณภาพมากเลยนะโอ้โหพอพอสุดท้ายเนี่ยพอกลับไปนั่งที่เดิมเนี่ยในในประมาณสองชั่วโมงเนี่ยเป่าออกมาเนี่ยเนียนมากเลย perfectperfect Perfect. ดี oh. ไปหมดเลยคือโอ้โหฟูขนาดนี้เลยนิ่งขนาดนี้เลยเลยอะไรเงี้ยที่น่าแปลกใจคือครูจำโบนั่งอยู่ถึงสองชั่วโมงเลยเหรอจริงจริงวผมก็แวบไปแวบมาพือผมอะเริ่มเบื่อแล้วไงผมก็เลยออกไป กลับมายังไม่เสร็จอีกเลอแต่เขาไม่แก่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป่าบีแฟตัวเดียวเขาเป่าหลายเสียงมากคือ,อใน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 สเกลอะไรเงรี้ยแต่เขาไม่ได้เป่าเพลงเลยนะครับอืก็บอกได้เลยว่าเขาเน้นพื้นฐานจริงๆอ๋อพูด<อ>ถึงหน่อยว่าเฮ้ยทำไมคนดูแบบว่าถ้าพูดถึงวงวินต้องเป็นญี่ปุ่นอยู่ดีๆทำไมมันต้องแบบวงวินมันมาแรงได้ขนาดนี้คะในญี่ปุ่น อ,อ่ก็ก็อย่างที่บอกว่าการศึกษาเนี่ยเขาเขาสร้างคนมาให้ให้มีพื้นฐานรองรับการเป็นดนตรีไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามเรียนเรียนหนังสือในภาคบังคับเนี่ยคุณมีพื้นฐานการอ่านโน้ตการออกเสียงส่วนเรื่องของเครื่องมือเนี่ยคุณก็ไปต่อยอดเอาเองอ่าแล้วก็มีเรื่องของชมรมชมรมก็คือหลังเลิกเรียนเนี่ยอย่างที่เราอยู่วงโยกันเนี่ย <c oughs> ก็ถือเป็นชมรม,เ,ม,รมเขาก็มีเรื่องของชมรมมาซัพพอร์ตใช่ไหมคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยก็มาอยู่ชมรมดนตรีค่ะ <c oughs> แต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่มีแค่วงวินมันก็คงมีทุกทุกดนตรีเช่นดนตรีแจ๊สใช่ไหมสวิงเกอร์หรืออ,อดนตรี <c oughs> ออเคส่าวงวินก็ก็อีกวงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงมีหลากหลายอ่าจจะมีวงแบนด อ่า,อาเลิกเรียนเล่นวงแบนด์กันอย่างเงี้ยมีมหลากหลายสตริงคอมโบอย่างเงี้ยใช่แต่วงวินที่มันโดดเด่นเพราะว่ามันมีภาคเอกชนมารองรับอ๋อหรอใช่ภาคเอกชนที่พูดถึงนี้ก็คือภาค AJBA ย่อมาจาก All Japan Band Association ค,ครับก็คือสมาคมวงดนตรีแห่งญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ก็คือมารองรับในที่นี้ก็หมายความว่าเขาก็รวบรวม จัดการประกวดหรือสร้างมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าให้นึกภาพก็คงคล้ายๆกับว่าสพทบ้านเราคือม,มีการจัดการประกวดระดับเขตอลงไปน,นมากกว่านั้นเอกภูมิภาคจะตกใจแล้ว <c oughs> เขตก่อน <c oughs> เขต, <c oughs> ตก่อน,อนแล้วขึ้นมาเป็นภูมิภาคใช่ไหมแล้วก็ไปถึงระดับประเทศอ่าถ้าเกิดจากสถิติเนี่ยเมื่อปีประมาณปี2020มีวงที่อยู่ในลิสต์เนี่ยของ ajba เนี่ยประมาณ 1นึ 2014, ่งหมื <time> ่นสี่พันกว่าวงโอ้อ่าถ้าเกิดนับเป็นหัวก็ประมาณแปดแสนอ๋อนี่คือคูณให้แล้วคนที่คนที่คนที่เล่นในวงแบนเนี่ยของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีประมาณแปดแสนคนโอ้ใช่เกือบล้านอ่ะใช่ก็แต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงคือเออ่วงแบน์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากเป็นผู้หญิงเอ๊ะทำไมอ่ะ อันนี้ถ้าเกิดความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าผู้ชายอาจจะมีกีฬาอ๋อเ oh. ป็นเล่นกีฬาได้ไปมีทีมมีชมรมฟุตบอลมีทีมบาสมีทีมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะชอบความสุนทรีอะไรเงี้ยอ่อนโยนอะไรก็เลยอาจจะมาเล่นดนตรีมากหน่อยอ่าก็เขาที่ที่ท,ที่มีเปอร์เซ็นต์ออกมาบอกว่าประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำเนี่ยส่วนมากผู้หญิงจะเล่น เล่นวงวินเออในวงโย1หนึ่งวงเนี่ยในวงโย1หนึ่งวงเนี่ยมีผู้ชายไม่กี่คนอ่ะจริงเหรอจริงแปลงนะใช่อย่างวงที่ผมไปดูอ่ะวงที่ผมเคยไป observation เนี่ยค่ะน่าจะมีผู้ชายแค่สองคนทั้งวงวงหนึ่งประมาณเท่าไหร่คะแปแปดสิบได้ไหมคะเจ็ดปดสิบคนวงที่ผมไป observe มาเนี่ยวงนี้มีร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบมีผู้ชายสองคนจริงเหรอแต่ว่าวงเนี้ยเขาแบ่ง แบ่งวงนะมีวง A วง B วง C อ่วงนี้ก็คือวงที่เปิดไปตอนแรกอ๋อเมเด้นเมเด g นไฮสคูลออันนั้นเป็นวง A เนาะวงที่เล่นเป็นวง A ใช่วง B เนี่ยเล่นมาชิ g b แบนก็เดินแปลแถวอ่าแปลแถวส่วนวง C เนี่ยอาจจะเป็นวงลูกี้หน่อยวงอ่าคนที่อาจจะไม่พื้นฐานไม่มากพื้นฐานไม่แน่นพอเนี่ยก็อาจจะเล่นวง C ค่ะคนจะเล่นวง A ได้นี่ก็ต้อง ออดิชันอ๋อไม่ใช่ผ่านการคัดเลือกแล้วนะไม่ใช่ว่าครูครับผมอยากเล่นนี่อันนี้เดี๋ยวนะวงเมเด้นนี่คือเป็นวงโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนมัธยมโรงเรียนโรงเรียนเดียวเนี่ยมี A อ C ซีเลยเหรอใช่แต่ว่าไม่ใช่ทุกวงนะครับความหมายคือไม่ใช่ทุกโรงเรียนไม่ใช่ทุกโรงเออใช่ใช่ไม่ใช่ทุกโรงเรียนที่จะมีถึงขนาดนี้บางโรงเรียนเนี่ยอาจจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับเขตอะไรเงี้ย<ฆ>เขาก็อาจจะมีแค่ประมาณ30 40อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่ยกเมเดนมาเพราะว่าผมได้มีโอกาสไป ไป,ไปเห็นไาเองว่า,าไ,<ห>ไปดูมา,เอ,มาเองแล้วเอ้ยโหเขาจริงจังนะอ๋ะอวุ้ยน่าสนใจเพราะว่าถ้ามองอย่างวงออเคสตราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอ,อืผู้หญิงน้อยอย่างอาบีโอแต่ก่อนเนี่ยผู้หญิงน้อยกว่านี้ตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นแล้วแต่ว่าอย่างมากเลยก็คือหนึ่งในสี่ของวงแล้วเห็นว่าการแข่งขันอันนี้จริงๆก็เป็นการแข่งขันที่ ยิ่งใหญ่อลังการมากใช่ไหมใช่<ะ>การจัดประกวดของญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ได้ทุกปีเนี่ยเขาก็ส่งเข้าประกวดแหละอ,อ๋อมีแข่งทุกปีเลยใช่ไหมไม่มีเวน้นไม่มีเวน้<อ>เวนเลย<อ>ก็ทุกปีเหมือนกับเป็นเวทีให้เด็กเนี่ยได้แสดงความสามารถค่ะครับเขาไม่ได้มีทัศนคติที่ว่าต้องไปเอารางวัลอะไรเขาเหมือนกับว่าเด็กเขาเนี่ยได้มาแสดงฝีมือได้มาวัดระดบับอ,อะไรอย่างนี้มากกว่า เพราะว่าโอ้โหหมื่นสี่จะไปหวังแชมป์พูดถึงก็ยากนะต้องเป็นวงที่แบบแข็งแกร่งจริงๆอะ่ะถึงจะรอดไปได้แล้วก็ไม่ค่อยมีวงไหนที่ได้แชมป์ติดต่อกันด้วยเพราะว่าทุกวงก็จะสับเปลี่ยนกันไปแต่ละปีเนี่ยไม่ค่อยมีชื่อเดเดิมหรอกสิบปีที่ผ่านมานะชื่อจะเปลี่ยนไปเรื่อยเลยโอ<ห>้แค่บอกว่ามีแข่งระดับเขตนี่ก็หเหมือนแข่งกีฬาเลยอะคัดตัวกว่าจะมาถึงเป็นตัวแทนทีมชาติเนี่ยใช่ ก็เป็นเขตละประมาณสมมติว่าเขตนึ่งอ่ะมีประมาณแบบยี่สบสาวงอ่ะก็คัดเหลือสามสามวงพอสามวงนี้ก็เป็นตัวแทนไปแข่งภาคอ่าและภาคก็มีหลายหลายจังหวัดหลายเขตก็ไปคัดอีกเหลือสามวงอีกอขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายนี่เหลือทั้งหมดกี่วงคะเนี่ยกว่าจะไปแข่งรอบสุดท้ายเลยเนียเออน่าจะประมาณ40่สกว่าวง ที่ไปรอบไฟแนลค่ะใช่แล้วก็ไปแข่งกันในนั้นใช่แต่ว่าก็จะมีหลายเลเวลนะครับก็มีทั้งปฐมมีทั้งมัธยมเนียวปฐมมีแล้วหรอปฐมมีแล้วเมื่อกี้ยังแบบปฐมเล่นเลคคอร์เดอร์เมโลเดียนอยู่ก็อย่างที่บอกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนเนาะสมัยสมัยก่อนเนี่ยก็ก็คือเล่นเลคคอร์เดอร์เล่นเมโลเดียนไปแต่ว่าที่ไหนที่พอมีศักยภาพมีกําลังเนี่ยเขาก็จะเริ่มเอาอินสตูเมนต์ไปใส่เลยเริ่มฝึกทำเป็ดฝึกแซก ฝึกฟูดอะไรกันตั้งแต่เด,ด็กเล่นได้แล้วใช่เพราะว่าอย่างนี้บอกเขาร้องเป็นแล้วตั้งแต่ประถมต้นอ่าเขาเขาอ่านโน้ตออกเขาออกเสียงได้เขารู้ความเพี้ยนลอะอ่หูได้หูได้ป๊า,าได้เริ่มฝึกเครื่องเลยเคยเห็นคลิปแหมที่แบบเด็กประถมไปแข่งอะ่ะจำโน้ตหมดเลยนะเราเล่นเพลงแบบยากมากเลยเล่นของฟิลิปสปาร์กหรืออะไรสักอย่างอ่ะยากมากเลยแบบวงผู้ใหญ่บางคนยังเล่นไม่ได้เลยนะอ่ฝึกกันยังไงเนาะ จำนอ่ะเมื่อกี้ที่บอกก็คือมีแข่งระดับประถมประถมไม่มีประถมต้นประถมปลายใช่ไหมอ่ะไม่มีครับเป็นประถมถ้ามีนี่หลังกว่าเดมอเว้ยเลมเทนเทอรี่สคูลไปเลยค่ะครับแล้วก็มีมอต้นอมีมอต้นแล้วก็มีมอปลายแล้วก็มีคอร์ร g ชระดับมหาลัยมหาลัยแล้วก็มีอินดิเพนเดนต์วงวงอิสระอ่าวงอิสระทำไมถึงต้องมีวงแบบประจำหมู่บ้านอะไรอย่างนี้เหรอคะ อ่ามีวงประจำหมู่บ้านแต่ว่าอันนี้ด้วยป้าที่ศาสนาอ่าแต่น,นี้อยู่ในหมวดมัชชิ่งนะหมวดมชิ่งแบนอ๋อแต่อันนี้คือภาพรวมของของการประกวดหลากหลายก็ทําไมถึงต้องมีวงอินดิเพนเดนต์เพราะว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแบบว่าชอบชอบทําอะไรร่วมกัน,น่ะมีความสามัคคีอือ่าแล้วอย่างที่บอกว่าทุกคนเนี่ยพอมีใจรักดนตรีเนี่ยก็มารวมตัวกันค่ะเคยได้ยินวงของโตโยต้า ฮ hmm? อนด้าวงของ a อ l นเอออเนปอนอีไลวงของสายการบินเท่ากับว่าหมายความว่าบางองค์กรเนี่ยก็มีวงเป็นของตัวเองพนักงานทำงานเสร็จแล้วเลิกงานมาไม่มีกิจกรรมทำก็อ่มารวมวงกันออ๋ oh. แล้วก็มาแข่งจริงเหรอ้ที่เขาบอกญี่ปุ่นบ้างงานบ้างงานทำงานอะไรกันเยอะนี่มีบ้างแต่อพอเครียดแล้วก็มาเล่นดนตรีกันไหม โ oh. อ้โห oh. oh. แล้วถ้าแบบเขาเริ่มจริงจังเขาเริ่มแบบฝีมือเริ่มดีขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะมาเข้าประกวดก็ได oh. ้มีเป้าหมายร่วมกันแหละไอมาจิ oh. ก็เป็นแนวคิดนั้นเหมือนกันพอทุกคนทำงานเสร็จมารวมตัวกันซ้อมช่วงเวลาสามเดือนสี่เดือนแล้วก็ไปแข่งด้วยกันนี่มุกกำลังพยายามนึกภาพแบบในไทยอยู่ว่าถ้าพนักง,งานออฟฟิศเลิกงานแล้วไม่มีอะไรทำไม่อยากจอรถติด S <S <S อ่าแล้วมารวมกันตั้งวงวินแบนอืมเฮ้ยเจ๋งนะมันก็เป็นไปได้นะครับโอ้ยบริษัทเยอะแยะเลยแต่าจา <S 2> <S 2> จะต้องมีพื้นฐานก่อนที่เขาทำได้เพราะว่าเขาอาจจะพื้นฐานเขาแน่นมาก <S 2> <S 2> พื้นฐานของคนญี่ปุ่นทุกคนที่ต้องเรียนดนตรีพื้นฐานทางด้าน,นดนตรีเนี่ยเขาแน่นมากพอเขามีพื้นฐานแน่นแต่เขาไม่เก่งอ่ะอ่ามันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถแบบว่าเอ้ยตอนนั้น ตอนนั้นแบบว่าเล่นไม่เก่งอะแต่แบบพอมาทํางานแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรก็มันพอเล่นได้พอเล่นได้อะ,อะถูถ่ายมาลองจม,จมแจมกันอะอะไรเงี้ยแล้วก็มีความแบบใครเครียดด้วยใช่ไหมทางานมาทั้งวนันอ,อะไรแบบเนี้ยโอหเขาทําได้ยังไงเนาะให้คนรู้สึกรักดนตรีได้ขนาดนี้ใช่ล้วจริงๆเรื่องการเรียนร้องเนี่ยสําคัญมากเลย เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไปย้อนดูอย่างเม่างมุกเคยเรียนอ่า JMC ที่เป็นหลักสูตรของยามาฮ่าสำหรับเด็กเล็กอะค่ะก็จะได้เรียนอะไรประมาณนี้ร้องอ่านโนต้ตฟังแล้วทำตามอย่างเงี้ยเยอะมากอหลักสูตรญี่ปุ่นเขาดูรู้อะว่าต้องทำอะไรใช่เขาจริงจังเขาเขาเหมือนกับว่าถ้าเขาทำอะไรเขาทำจริงแล้วเขาก็อย่างที่เห็นไหมว่าตอนแรกเนี่ยเขาเอาพวกเออนัก วิชาการนักอะไรมาระดมความคิดสร้างขึ้นมาเพื่อที่เพื่ออนาคตจริงๆอืปัจจุบันมันก็เริ่มเห็นผลแล้วว่าว่าทาไมวงการดนตรีญี่ปุ่นเนี่ยมันถึงแข็งแกร่งไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการศึกษาคนระับรวมไปถึงเรื่องของอุตสาหกรรมดนตรีในประเทศเขาด้วย<อ>ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอุตสาหกรรมทางด้านดนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะอันดับสองอันดับสามเนี่ยของโลกเลยรองจากอเมริกาในแง่ของออุตสาหกรรมทางด้านดนตรีทั้งแบบ ทุกทุกแง่มุมเลยทั้งป๊อปทั้งซีดีขายอะไรเงี้ยทุกอย่างอ๋อการผลิตเครื่องดนตรีอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะใช่อ๋อใช่เพราะว่าจริงๆรายการเจนซีเนี่ยจริงๆก็ทางยามาฮ่าเคยมาพูดคุยในรายการเหมือนกันก็มาเล่าให้ฟังว่าเออยามาฮ่าที่กําเนิดมาเนี่ยมาได้ยังไงนะทําอะไรมาบ้างพัฒนาย,ยัางไงบ้างมีอีกเรื่องหนึ่งคือคนญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่ยังไม่ค่อย ฟังสตรีมมิ่งด้วยมยยังยงคย,ยังฟังแผ,แผ่นกันอยู่เลยแผ่นซีดีอะไรใช่เขามีความรู้สึกว่ามีค่ามากกว่าปกติทุกวันนี้เราเปิด Spotify ปมาฟังเอ่าอ a p p l e youtube ย u ทูมันง่ายทุกอย่างมันง่ายแต่ฟังดูเนี่ยร้านซีดียังมีอยู่เลยร้านซีดีที่แบบว่าขายเลคคอร์ดิง้งขายอะไรของแบบอ่าดน,นตรีคลาสสิกหรือแม้แม้กระทั่งดนตรีป๊อปอะไรเนี่ยเขาก็ยังทำแผ่นขายไปเปิด หมวกเปิดอะไรเขาก็ทํามาขายอะไรเงี้ยอ๋อทำซีดีมาวางขายเองด้วยใช่ทุกอย่างมันแบบคือเหมือนกับว่าวงการมันใหญ่มากค่ะใช่นี่ผูกมานั่งคิดนะเป็นเราอะตอนเนี้ยหาที่เล่นซีดีอะที่จะใส่ซีดีตอนนี้ไม่มีแล้วนะวคอมพิวเตอร์ไม่มีแล้วอะโน้ตบุ๊กที่เดียวที่มุกฟังซีดีได้ตอนนี้คือในรถะใส่ได้หน,นแผน่นใช่แค่นั้นเลยอีกหน่อยอาจจะไม่มีรถใหม่ๆก็ไม่น่ามีแล้วหรือเปล่ารถใหม่ๆเหมือนใส่ซิมแล้ว ฟังสตรีมมิ่งเอาว่าพูดถึงอุตสาหกรรมดนตรีย้อนกลับไปนิดนึงว่าเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องของซีดีใช่ไหมคะคือเขาผลิตซีดีตั้งแต่เริ่มยุคแรกเลยนี่ใช่ไหมญี่ปุน่นใช่ก็โซนี่หมายว่าซีดีเกิดมาเนี่ยใช่โซนีใ<ช>่ <Sony. S 1> ใช่ไหมใช่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับเคยดูประวัติอยู่ โซนี่เนี่ยค,คิดคิดค้นซีดีอ๋ออะไรอย่างเงี้ยที่แบบอะไรต้องได้กี่นาทีกี่นาทียี่สหกสีบยี่อะไรเงี้ยอ๋อโอ้ญี่ปุ่นเขามาแรงตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเนี่ยแล้วนี่เดี๋ยวมีโอกาสจะได้กลับไปที่ญี่ปุ่นอีกไหมคะก็หาโอกาสอยู่ครับคือจริงๆก็มีความคิดที่ว่าอยากจะไปดูงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยหนึ่ง hmm. อยากจะศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่า ยังมีอีกหลายอย่างเนาะที่เรายังอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยอยากจะไปเข้าถึงหรือ<ะ>อาจมีโอกาสอาจจะไปงานออเจแปนแบนคลินิกอะไรเงี้ยอ๋อคืออะไรคะอ่าเป็นเป็นงานคล้ายๆกับสัมมนา,า<ะ>ที่รวบรวมนวัตกรรมรวบรวมผลงานของวงการวงวินในญี่ปุ่นอ่าเขาก็มีจัดทุกปีคล้ายๆก,กับ Midwest คลิ n ิกที่ Midwest คลิ n ิกที่อเมริกาเหมือนกันเลยมีมีคือการ การรวมของนักการศึกษาครูแบดนหรือแบบออกร้านของค่ายโน้ตเพลงอะไรเงี้ยหลุดหลายๆอ,อย่างรวมกันเนี่ยเป็นเทศกาลเป็นมหรก,กรรมเลยค่ะมีคลินิกของวงนี้เป็นมาสเตอร์คลาสของอาจารย์คนนี้อะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปที่เจแปนแบดนคลินิก<อ>แล้ว<า>ตัวว,วงนี้คิดว่าจะได้กลับไปเล่นอีกไหมทำงานประจำแล้วเนาะก็คงคิดว่าอาจจะยากแต่ว่า ด้วยสัมพันธ์นันดีเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้พาเด็กนักเรียนเราไปแลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ในอนะคตโอ้เ oh, ยี่ยมเลยแล้วอันนี้ที่พูดถึงศาสนามุกจำชื่อศา,าสนาไม่ได้ขออภัย,อ,ยอ่ะที่มีอยู่ในไทยเนี่ยเขามีวงมีอะไรเหมือนกันไหมคะไม่มีคือศ oh. าสนาอันนี้ในไทยเนี่ยมันเล็กมากมเล็กมากน่าจะหลักพันอ๋อ oh. ลักพันอาจจะประมาณห้าพันนั่นอะไรเงี้ยผมจำไ, <คน S 2> ไม่ได้ใช่ไม่ไม่ได้มีกําลังอะไรขนาดนั้นอ๋อแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนาะว่าเพราะว่าที่นั่นพื้นฐานของคนทุกคนเ,<อ>เล่นดนตรีได้ใช่โอ้ยน่าสนใจอีกอันหนึ่งที่เมื่อสักครู่มุกฟังแล้วลมุกลืมถามคือถ้าบอกว่าทุกคนจะเริ่มจากการร้องเพลงแล้วก็เล่นเรคคอร์เดอร์กับเมโลเดียนจะสังเกตว่ามันเริ่มจากเครื่องเป่า แต่เขาไม่ได้เริ่มจากเครื่องแบบเครื่องกระทบเครื่องสีเครื่องอะไรอ,อ่ะอันนั้นอันนั้นมาเป็นยุคหลังแล้วพอหลังๆมาก็เริ่มพัฒนาเป็นเเครื่องสายค่ะอ่าหรือที่มันสร้างเสียงง่ายสำหรับบางคนที่อาจอาจ,จะอาจจะมีปัญหาเรื่องเออกยวกับลมไม่แข็งแรงห<อ>นะไรอย่างเงี้ยก็มีผมคิดว่ามันหลากหลายนะอ่ามันมันไม่ใช่มันแค่สองเครื่องนั้น<อ>แต่ว่า<อ>ความเข้าถึงง่ายอ่ะมันราคาถูกของคุยกับ เมโลเดียนในเวลาทุกราคาถูกเขาก็คำนึงถึงเรื่องนี้เหมือนกันไม่พอมองว่าพอมันเป็นสองเครื่องนี้ที่มันเป่าโากกอมกนอะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนมันต่อยอดไปเครื่องเป่าอย่างอื่นทําให้วงวินแบนด์มันดังมากๆเลยในญี่ปุ่นเป็น<อ>ไปไ,ได้เนาะก็อาจจะเป็นไปได้นะอืแต่ชมรมมากกว่าชมรมมันซัพพอร์ตด้วยอัปเตอร์สคูลอะไรเงี้ยมันมีมาให้เด็กได้เรียนรู้ต่อทุกรงเรียนมีเครื่องดนตรีใช่เขาผลิตเองเขาอาจจะถูกกว่านอยนึง อ๋โอโหซีดีก็มีของตัวเองมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบอ่ค่ายเพลงอัดเสียงของญี่ปุ่นคาเมราต้าอะไรเงี้ยใช่อย่างอย่างเพลงที่เปิดในตอนต้นเนี่ย <c oughs> เขาก็ทำเป็นแผ่นขาย <c oughs> เป็นของอัลบั้มของวงค่ะสังเกตว่าคุณภาพนี้แบบถ้าไม่บอกว่าเป็นเด็กมัธยมนี่ก็อุ้ย วงอาชีพหรือเปล่าเออนึกว่าแบบวงอาชีพที่สหรัฐอเมริกาเป็นคนเล่นเองใช่เปล่าเลยเด็กม,มัธยมที่ไทยเนี่ยถ้าจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยอาจจะต้องเริ่มต้นจากต้องเห็นค่าของของดนตรีก่อนอเอพราะดนตรีเนี่ยมีมีประโยชน์อย่างไรค่ะ,ะเรื่องแรกก็คือเรื่องเรื่องพัฒนาเนาะพัฒนาความคิดคสมองเนี่ยได้ได้เรียนรู้แน่นอนอ่า ได้ร้องได้ได้ได้ร้องออกมาได้ฝึกการแสดงออกได้ฟังได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ต้องสร้างความรักให้กับดนตรีอ่าใช่เพราะว่าที่ที่ครูจมโบเล่าก็คือญี่ปุ่นเขาเห็นจุดนี้อ่ะว่าดนตรีมันสําคัญก็คือต้องสร้างความรักให้มันก่อนแล้วค่อยเราจะเริ่มเอาดนตรีเนี่ยมาผูกกับอะไรก็ก็ผูกได้เช่นจริยธรรมผูกอยบาคุณธรรมผูกกับ ความมีระเบียบวินัยผูกกับความรับผิดชอบอะไรเงี้ยมันมันก็ได้หมดค่ะต้องเริ่มจากความรักแล้วจ,จริงๆเนี่ยในไทยเองก็บังคับให้เด็กเรียนดนตรีใช่ไหมคะในโรงเรียนทั่วไปเลยใช่แต่ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไรหร่อืมเหรอม,มันอาจจะเรียนเน้นไปในทางเนื้อหาเยอะไปหน่อยเอ๊ะเหรอคะใช่อาจจะแบบประวัติศาสตร์หรือแบบปฏิบัติน้อยนะออแต่ว่าเด็กก็ถือว่าได้ได้เรียนได้เข้าใจ ก็คือ,อที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามองว่าดนตรีเนี่ยเป็นวิชาหนึ่งภาษามันเป็นภาษาที่ที่ใช้ได้ติดตัวไปได้มันเป็นวิชาหนึ่งภาษาคือกลิบต้องบังคับเหมือนที่เราถูกบังคับเรียนภาษาอังกฤษอย่างนั้นอ่าวิชาเนี่ยเป็นวิเป็นดนตรีเป็นวิชาภาษาทําให้ต้องอ่านออกต้องร้องได้พูดได้อ่า,อาเห็นไหมว่ามันเป็นวิชาสากลน่ะเป็นภาษาสากลอ,อ่ามันก็เลย มันก็เลยมีความจริงจังมากกว่าเมื่อตอนที่เขาคิดขึ้นมาตอนแรกอะ่ะมันก็ส่งผลถึงทุกวันนี้แล้วในญี่ปุ่นม,มันกลายเป็นแบบทุกคนมีพื้นฐานแน่นค่ะหรือแม้กระทั่งวัตถุประสงค์ที่เขาบอกว่าต้องรวมดนตรีตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยเฮ้ยนี่เขาคิดมาแล้วนะว่าต้องทําให้ดนตรีตะวันตกเนี่ยมันเข้าไปถึงคนของเขาได้อะ่ะแต่ว่า จริงๆแล้วมันเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลด้วยนะจริงหรอยังไงอะคะเพราะว่าเขาอ่ะไม่สามารถไม่สามารถรวมกันได้เลยทุกวันนี้เลยกลายเป็นว่าดนตรีตะวันตกอ่ะมาลิกเป็นแกนหลักของประเทศโอ้ข้อเสียของตอนนั้นก็คือเขาทําล้มเหลวอ๋อมันมันไม่รู้เป็นข้อเสียหรือข้อดีเนาะเพราะเขาล้มเหลวในการในการรวมวัฒนธรรมกันดนตรีตะวันตกเลยกลายเป็นแกนหลักเลย แต่มันดันดีในภาพของเราเราว่ามันดีในในภาพนานาชาติหละกันมองแบบโอ๊ยกว้างๆไปแข่งที่ไหนไปต่างประเทศนะการแข่งขันเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีเต็มไปหมดเลยใช่แต่ว่าดนตรีของดนตรีพื้นบ้านานของเขาเองกลายเป็นชมรมโอไม่ได้ถูกเรียนมากมายอืมยังเนาะอาจจะเพราะผ่านช่วงสงครามหรืออะไรมาด้วยมว่าก็คงมีผลหมดที่ทําให วัฒนธรรมของตอนตกเข้าไปมีอิทธิพลมากกว่าแต่ไม่เป็นไรนะกลองอะไรอะไดโกอะไรของเขาเนี่ยนะไทโกตโตไดโกเออจริงๆมูเห็นเยอะนะในพวกวงแบนเนี่ยอืมใช่ใชเพลงของเขาอืมก็เขาก็สนับสนุนให้คอมพอเซอร์เขียนเพลงมาเออหมายถึงว่าวงวินนะค่ะสนับสนับไอเอเจอเนี่ยอ่าก็สนับสนุนให้ คอมโพเซอร์เนี่ยลองเขียนเพลงมาแล้วก็มีวงคอมมิชชั่นให้อะไรเงี้ย oh. น่าจะรู้จักโตเกียวโคเซอวงดังก็เป็นหนึ่งในวงอาชีพชั้นนำของโลกอ,อ๋อนี่มันไปถึงเป็นวงอาชีพได้นะวงวงวินเนี่ยใ,ในไทยอาจจะยังไม่มีแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมีแล้วใช่หวังว่าวันหนึ่งไทยของเราก็จะไปถึงจุดนั้น mm. ไปใกล้เคียงกับญี่ปุ่นเขาใกล้เคียง oh. ไทยก็มีวงของ มิลเลียนใช่ไหมท, oh. ที่รวมตัวกันค่ะ <Ha. S 2> แต่แต่อันนี้อาจจะเป็นภาพของการรวมตัวของเราคณาจารย์นักดนตรีาจาก,จากหลายๆที่สถาบานันวงนั้นวงนี้มารวมกันแต่ก็อมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอันหนึ่งได้ว่าเดี๋ยวมันจะต่อยอดเพราะว่าเขาก็เริ่มที่จะมีกิจกรรมเพื่อนักเรียนนักศึกษาดนตรีมากขึ้นใช่ได้เป็นอีกมุมมองหนึ่งเนาะจาก ในประเทศญี่ปุ่นบ้างฝั่งเอเชียของเราบ้างว่าทําไมญี่ปุ่นเขาถึงมาไกลได้ขนาดนี้ในวงการดนตรีตะวันตกต้องขอขอบคุณครูจัมโบมากเลยวันนี้มาแชร์ประสบการณ์กันขอบคุณครับก่อนจากกันวันนี้เห็นว่ามีอีกหนึ่งเพลงที่จะมาแชร์ให้กับท่านผู้ฟังใช่ไหมคะเป็นเพลงอะไรดีเป็นเพลง El c o m i n o Real นะครับของ Alfred r e e ทำไมต้องเลือกเพลงนี้นี่คิดว่าคิดว่าทุกคน,นรู้จักเพลงนี้ก็เลยเลือกมาอาใครที่เป็นสาววงวิน <laughs> น่าจะรู้จักใช่เพลงเพลงเอคอมนเรียเนี่ยเป็นเพลงที่อัลเฟรดลิสเนี่ยแต่งให้วง Air Force Band ของอเมริกาครับเล่นครั้งแรกปี8ปห้าเนาะก็เป็นลักษณะดนตรีเนี่ยเป็นฟามิงโกสเปนอ่าเป็นสเปนชูนเลยเฟังก็จะ รู้สึกถึงสเปนขึ้นมาเต้นรำนะคะวงที่เล่นนี่ก็คือวงเซกะไฮสคูลเป็นวงหยิงล้วนของประเทศญี่ปุ่นชื่อดังใช่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังคนไหนสนใจในเรื่องของวินแบนเนยนะไปเสิร์ชของญี่ปุ่นวงนี้ขึ้นมาขึ้นก่อนเลยชวงนี้เก่งมากเลยนะมีโอกาสได้ไปเล่นที่มิดเวสที่อเมริกาด้วยค่ะไม่ไม่ค่อยมีวงไหนได้ไปนะครับ อเมริกาก็เราก็รู้ว่ามันแบบแข็งแรงมากการที่จะมีวงจากต่างประเทศไปสักวงหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากต้องที่สุดแล้วอ่ะต้องที่สุดแล้วเขาก็ถูกเชิญไปก็เดี๋ยวเราจะได้ฟังกันในตอนท้ายรายการนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัฐธาควรขจรและจิรายุสีขาวครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Gen C and Classical Music กับมุกนัฐาควรกระจร